สวัสดีค่ะดิฉันแอนสุภชยาเตชะชูเชิดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Good Society Summit ปี2021ค่ะงานมหกรรมสร้างสังคมดีที่อยากชวนทุกคนมาสร้างสรรค์สังคมที่ดีไปด้วยกันค่ะงานนี้จัดขึ้น3วันด้วยกันนะคะคือ19 20และ21สำหรับ Environmental Pavilion ของเราในวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเที่ยวทะเลฮาเฮแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะว่าหลังโควิดนี้เราจะกลับมาท่องเที่ยวกันอย่างไรให้ธรรมชาติที่แสนสวยคงอยู่กับเราไปนานๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้สนับสนุนจากโครงการ Good Society ร่วมกับมูลนิธิ End Life ค่ะเวทีนี้นะคะเรามาพร้อมกับวิทยากรหลากหลายภาคส่วนถึง5ท่านด้วยกันค่ะคนแรกพี่เชอร์รี่เข็มอัปสรสิริสุขค่ะเรารู้จักพี่เชอร์รี่กันในฐานะนักแสดงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เชอร์รี่ยังเป็นนักกิจกรรมคนสำคัญแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Little Big Green ที่ชวนทุกคนมาดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันท่านต่อไปค่ะคุณปรเมนศรีมณีหรือคุณปอนะคะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีค่ะจะมาแชร์ให้เราฟังว่าช่วงนี้ทะเลกระบี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วหรือยังอีกท่านคือบางผิวคุณสมเดชงาฝาง่าฝาแกนนำกลุ่มผู้ประกอบการที่จะขับเคลื่อนไล่เลโมเดลค่ะและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามด้วยหัวหน้าอ้น
คุณพันพงษ์คงแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารบกขอนนีที่มีกิจกรรมดีๆร่วมกับชุมชนในพื้นที่มากมายเลยนะคะและสุดท้ายพี่โจจิรพงษ์จิวรงคกุลค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Alive จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ให้เราฟังค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้ร่วมจะได้ร่วมพูดคุยกับทุกคนในวันนี้จากหลากหลายภาคส่วนมากเลยค่ะทั้งภาครัฐแอคทิวิสต์เองหรือว่านักวิชาการเองก็ตามนะคะคนละแอนจะให้ทุกคนมีเวลาบอกเล่าประสบการณ์สักคนละประมาณ 10-15 นาทีนะคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยวงสนทนาเล็กๆกันในช่วงท้ายค่ะสำหรับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรระหว่างฟังเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคนแรกที่แอนอยากชวนคุยในวันนี้ค่ะเพราะเห็นว่ากำลังจะมีทริปลงใต้เร็วๆนี้เลยค่ะพี่เชอร์รี่ค่ะอยากให้พี่เชอร์รี่ช่วยแชร์หน่อยค่ะว่าการท่องเที่ยวแบบเชอร์รี่เข็มอับสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วก็ตื่นเต้นกับทริปจะไปอาทิตย์วันจันทร์หน้านี้แล้วนะคะจะไปเขาหลักค่ะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโควิดก็มีส่วนดีอย่างนึงนะสมัยก่อนเนี้ยคือตั้งแต่พอเราเริ่มหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเราก็สนใจอาจจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือแบบพลาสติกอะไรต่างๆที่เราพยายามที่จะลดใช้ใช่ปะแต่ว่าเราก็จะคิดถึงว่าการเดินทางโดยเครื่องบินมันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องเนอะเราก็ไม่อยากจะปล่อยแบบคาร์บอนอิมิชชั่นหรอกเนาะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกหนิอะไรเงี้ยถ้ามันต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆพอตั้งแต่โควิดนะก็คือไม่ค่อยไม่กล้าขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะจะไปไหนก็คือนั่งรถขับรถไปอย่างไปสกลนครอะไรเงี้ยก็นั่งรถไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่ามันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นมันก็อาจจะเพิ่มเวลามาแบบ9ชั่วโมงจาก2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ระหว่างทางเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แล้วก็มันก็สนุกระหว่างทางได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบบลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับพี่ตอนนี้ก็คือว่าพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าชอบรถทริปมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไปไหนแล้วก็แพนการแบบขับรถของเราได้ก็น่าจะดีรวมถึงแม้กระทั่งแบบเราเดินทางกันในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้มีการวางแผนการเดินทางที่ดีอ่ะเพราะว่าพอโควิดทุกคนแบบอยู่บ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเลยว่าธรรมชาติเขามีโอกาสได้แบบฟื้นคืนได้หายใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ลดการใช้รถลงอย่างเงี้ยลดลงรถยนต์นะคะลงมันก็คงจะดีสำหรับแบบคนทุกภาคส่วนเนาะที่แบบจะสามารถช่วยกันได้เลยนะคะถ้าถามถึงว่าการเที่ยวแบบเชอร์รี่เขียวสอนเป็นยังไงก็คงจะบอกว่าพี่ก็พยายามที่จะเป็นผู้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะคะแล้วก็ในแง่ของขยะอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบเห็นชัดมากๆในเรื่องของแบบเวลาที่เราเดินทางโดยเฉพาะไปเกาะไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เก็บขยะตัวเองกลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ลองทำกันแต่ว่าพี่ก็เข้าใจนะเวลาเดินทางถ้าโดยรถยนต์มันก็โอเคเพราะเราสามารถขนของทุกอย่างขึ้นรถยนต์ของเราไปได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะว่าแบบไม่สะดวกสบายในการที่จะขนของแบบจำนวนเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเลือกเป็นชิ้นที่เราสามารถแบบพกได้แล้วมันลดได้แล้วก็ใช้ได้แบบหลากหลายจุดประสงค์มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยที่สำคัญก็คือว่าไม่ทำให้ผู้ร่วมทริปของเราเขาแบบอึดอัดหรือว่าทำให้รู้สึกว่ามันลำบากแล้วเราแบบไปเป็นตัวถ่วงตัวรั้งเพื่อนๆร่วมทริปอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะปรับอะไรให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของการที่เราเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วก็ให้พี่ไปต่อเลยไหมแอร์หรือว่ายังไงดีได้เลยค่ะต่อได้เลยค่ะพี่โอเคก็นอกเหนือไปจากที่เราจะพยายามเป็นผู้สร้างมลพิษให้น้อยที่สุดนะคะ อย่างตอนหลังๆมาเนี่ยเราได้เริ่มเดินทางที่มันเป็นการแบบท่องเที่ยวแบบชมธรรมชาติในการที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ี่ว่ามันทำให้แบบทริปนั้นมันแบบน่าสนใจแล้วก็แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่เราได้นอกจากความสนุกความสวยงามแล้วมันยังได้ความรู้ในการที่เราจะแบบว่าเหมือนยิ่งอินไปกับเรื่องราวของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังจะมีเรื่องของชุมชนวิถีชุมชนที่เขาอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วแบบเขาใช้ชีวิตกันยังไงเราต้องเคารพตรงไหนอะไรยังไงที่แบบในสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการเคารพกฎนะคะเวลาที่อย่างพูดถึงไลเรโมเดลอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นโมเดลที่ดีมากๆอันนึงตรงที่ว่าตอนที่พี่ไปไลเรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงโควิดเพิ่งจะได้กลับไปเที่ยวตอนรอบนู้นเนาะก่อนหน้านี้ประมาณหลังจากรอบ2นะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็คือว่าเขามีการจำกัดจำนวนเรือที่จะเข้าไปจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราผู้ที่ได้ไปก็ได้เอนจอยธรรมชาติแบบจริงๆไม่ใช่บอกว่าเต็มหาดเต็มไปด้วยคนหรือว่าทะเลเต็มไปด้วยเรือแล้วก็มีแบบพลูชันจากแบบน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้พี่ก็ว่าแบบมันดีแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้และก็ใจแข็งพอของคนในชุมชนนะที่จะต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วคนที่ไปเองอ่ะก็ต้องเคารพกฎตรงนี้ด้วยอันไหนตรงไหนเขาไม่ให้จอดเรือไม่ให้เข้าก็ต้องเคารพตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะโอ้ค่ะรูปภาพน่ารักมากเลยค่ะพี่มีอาวุธข้างกายครบทุกภาพจริงๆค่ะก็จะเป็นข้าวของที่พี่ก็จะค่อนข้างบ้าหอบฟางในบางทริปแบบบางอันนะที่แบบว่ามันสะดวกสบายที่จะเอาของไปได้อันนี้ที่บอกว่าแบบการที่ไปเรียนรู้กับชุมชนอันนี้ไปเชียงใหม่นะคะมันก็มีแบบวัฒนธรรมวิถีอะไรที่มันน่ารักแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าพอเรากลับมาเราไม่ได้นึกถึงแค่แบบว่าเรื่องราวของธรรมชาติเรานึกถึงเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วมันทำให้เราแบบมันมีความทรงจำที่ดีแรกๆเวลาเริ่มเดินทางแบบพยายามลดใช้เครื่องบินแล้วก็แบบเลือกที่จะขับรถไปอย่างเงี้ยค่ะพี่คนรอบข้างบอกเราว่าอะไรหรอคะคนรอบข้างมีแบบตั้งคําถามไหมกับการตัดสินใจของเราคือจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มตอนช่วงโควิดด้วยไงพี่ก็เพิ่งเริ่มตรงนี้แล้วก็คนก็เลยเข้าใจได้ว่าแบบอ๋อเพราะว่าคงแบบยังไม่สบายใจที่จะนั่งเครื่องเพราะกลัวโควิดหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยได้แบบสองประเด็นไปด้วยก็คือว่าคนก็เข้าใจเราแล้วคนก็เหมือนแบบคล้อยตามแต่จริงก็ไม่ได้แอบบอกอีกข้อนึงว่าไม่อยากแบบปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจอันนี้อะไรเงี้ยโอ้ดีมากเลยค่ะถ้าใครอยากเริ่มลดการใช้เครื่องบินก็เริ่มช่วงนี้เลยนะคะเป็นเหตุผลที่ดีมากแล้วก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นแอนขอไปต่อค่ะว่าเราได้เตรียมตัวกันไปบ้างแล้วเนาะว่าเราจะท่องเที่ยวกันยังไงบ้างทีนี้อยากชวนทุกคนไปลงใต้ค่ะไปเที่ยวใต้กันว่าพูดถึงกระบี่เนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงเกาะพีพีวันนี้เรามีคุณปอค่ะคุณปรเมนศรีมณีผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีค่ะมาเล่าให้เราฟังว่ากิจกรรมต่างๆแล้วผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ในวันที่ธรรมชาติเนี่ยล้างไหลนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยหมู่เกาะพีพีฟื้นกลับมายังไงบ้างค่ะครับผมก็ตั้งแต่ได้มีเรื่องปัญหาประเด็นปัญหาที่พบในการท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดน้ําพวกการทิ้งสมอเรือในแนวปะการังอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พวกขยะทะเลครับก็ทางนโยบายกรมอุทยานเราก็มีแนวนโยบายได้ประกาศกฎข้อระเบียบอะไรต่างๆนะครับในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็การเตรียมพร้อมของสถานที่ในการอำนวยความสะดวกเรื่องทุ่นจอดเรือเรื่องการมาตรการการใช้ถุงผ้าการลดการขอความร่วมมือกันไม่ใช้ครีมกันแดดที่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับการคัดกรองอะไรต่างๆในการท่องเที่ยวก็มีการผลตรวจโควิดมีการสวอป ATK หรือว่าฉีดครบ2เข็มอะไรเงี้ยครับก็นำเรียนข้อมูลในเบื้องต้นนะครับก็อุทยานหาดนพเราก็ที่เที่ยวก็เยอะนะครับทางทะเลก็ประกอบด้วย7หน่วยพิทักษ์2ศูนย์บริการก็เป็นพื้นที่บกซะ 20% นะครับพื้นน้ำก็
80% ก็แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็อยู่ตามเกาะแก่งตามในทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับมีประเด็นอะไรอื่นไหมพี่ผมตื่นเต้นมีตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะคุยกันเองชิวๆค่ะมีหลายหน่วยพิทักษ์เนาะพื้นที่ทางน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวก่อนช่วงโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะแค่ไหนล่ะคะก็นักท่องเที่ยวก่อนช่วงโควิดเมื่อก่อนก็ตกอยู่ประมาณ 5-6,000 คนต่อวันนะครับพี่โอ้ 5-6,000 คนต่อวันค่ะครับในช่วงหลังก็โควิดนะพี่ก็เหลือประมาณ 600-800 คนต่อวันนะครับตอนนี้ก็คือเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะใช่ครับเปิดแล้วครับตอนนี้ก็เปิดท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือว่าจากต่างชาติเหรอคะก็หลังๆมาก็มีต่างชาติทยอยเข้ามาบ้างแล้วครับพี่ก็เขาจองแบบรุ๊ปทัวร์อะไรมาครับจองรุ๊ปทัวร์เรือนำเที่ยวอะไรมาคนไทยก็มีบ้างนิดหน่อยครับผสมกันไปอ่ะพี่อยากให้คุณปอเสริมให้ฟังนิดนึงค่ะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าทำไมกรมอุทยานแห่งชาติถึงต้องออกนโยบายงดใช้ครีมกันแดดที่ทำลายปะการังมันส่งผลเสียยังไงบ้างคะก็ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ครับมันก็ลุกร้อนนะพี่ปะการังมีการฟอกขาวนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบผลกระทบจากครีมกันแดดมันก็มีสารก่ออันตรายอ่ะพี่ที่ว่าไปส่งผลกับไอ้ตัวอ่อนปะการังเนี่ยพี่ที่ว่าทำให้ปะการังมันตายไปลดจำนวนไปอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องมีการ มันเป็นมาตรการปลายทางอ่ะพี่ที่ในการแก้ปัญหานะมันก็สารก่ออันตรายอะไรเงี้ยมันก็พูดยากก็ประมาณนี้แล้วนักท่องเที่ยวมีทางเลือกยังไงบ้างคะถ้าไม่ใช้ครีมกันแดดแล้วก็ถ้าว่ามีใช้ครีมกันแดดใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะมีเป็นหลอดที่ข้างหลอดมันจะมีรูปปะการังอ่ะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของยี่ห้อได้เดี๋ยวเราอาจจะลองถามพี่โจต่ออีกทีว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างเนาะครับผมค่ะก็เหมือนมีมาตรการของกรมอุทยานแห่งชาติค่ะออกมาเพิ่มเติมเรื่องการงดใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีทำลายปะการังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีตัวเลือกอยู่มีครีมกันแดดหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากขึ้นที่บอกว่า Leaf Safe เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วปัญหาขยะแบบนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยค่ะแล้วยิ่งเป็นเกาะด้วยทางอุทยานแห่งชาติมีการจัดการขยะในพื้นที่ยังไงบ้างคะก็เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยคอยความสะดวกเก็บขยะอะไรทุกเช้าช่วงเย็นช่วงนี้พี่แล้วก็มีการคัดแยกขยะคัดแยกขยะแยกประเภทขยะอะไรเงี้ยพี่ก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทั่วถึงครับมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาดูแลอยู่พี่ก็คือคัดแยกขยะเสร็จแล้วพอด้วยความที่เป็นเราพอคัดแยกแล้วเจ้าหน้าที่ทำยังไงกับขยะเหล่านั้นต่อล่ะคะก็นำรวมขยะเก็บไว้แล้วก็นำขึ้นมาต้นทางก็มาจำกัดก็จะไปหาวิธีปลายทางอีกนะครับในการกำจัดขยะอะไรนี้ก็ร่วมกันอาจจะของทางอบต.บ้างอะไรบ้างครับหลายหน่วยงานช่วยกันดูแลอยู่ครับก็ต้องมีการขนส่งขยะจากเกาะไปฝั่งเนาะซึ่งก็คือต้นทางในที่นี้เนาะอารมณ์ขยะขึ้นถิ่นเลยอ๋อมีโครงการขยะคืนถิ่นด้วยค่ะเอาขยะแยกประเภทเพื่อจัดการต่อให้ถูกต้องใช่ครับขอบคุณคุณปอมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะชวนไปพูดคุยกับอีกคนนึงค่ะที่เป็นผู้ประกอบการอยู่บนเกาะไล่เลเลยซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดก็เป็นบทเรียนของผู้ประกอบการเนาะว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นยังไงแล้วก็มีเวลาให้ว่างมากพอให้ได้กลับมาล้อมวงคุยกันว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเวฟใหม่ที่จะกลับมายังไงบ้างบางผิวได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการบนเกาะไล่เลค่ะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เกิดเป็นไล่เลโมเดลขึ้นมาค่ะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรบกวนบางผิวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะด้วยความยินดีครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอนำเสนอว่าในส่วนของพื้นที่ไล่เลนะครับไล่เลลักษณะพื้นที่ก็คือเป็นอ่าวนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ติดกับ
ผ่นดินใหญ่แต่ว่าการเดินทางเข้าพื้นที่เนี่ยต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าพื้นที่ครับซึ่งตัวนี้เลยทำให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการในการประกอบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากในการเข้าถึงพื้นที่เลยเป็นปัญหาว่าทางภาครัฐต่างๆเนี่ยการเข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเราเลยในพื้นที่ผู้ประกอบการก็เลยรวมตัวเพื่อจะผลักดันแนวทางในการดำเนินการต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินกิจการไปได้ครับในส่วนของไล่เลโมเดลเนี่ยก็คือเกิดจากแนวคิดเพื่อการจัดการปัญหานะครับด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจากผู้ประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ประมาณ18ฐานประกอบการเนี่ยเรามารวมตัวกันว่าเราจะแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับและเลโมเดลเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็เลยในพื้นที่อ่าวไร่เลที่เคยประกอบกิจการการท่องเที่ยวเนี่ยครับปกติเมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เนี่ยวันละหลายพันคนนะครับซึ่งเข้ามาใช้บริการในพื้นที่อ่าวไร่เลซึ่งพอประสบปัญหาด้านโควิดเนี่ยทุกอย่างก็หยุดชะงักนะครับก็เหลือพนักงานไม่กี่สิบคนในพื้นที่นะครับทุกอย่างก็มีการหยุดประกอบการการประกอบการต่างๆทีนี้ในส่วนของชมรมเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการที่คอยดูแลเรื่องพื้นที่ต่างๆของพื้นที่อ่าวไร่เลครับเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะดำเนินการยังไงเพื่อจะผ่านวิกฤตตรงนี้นะครับซึ่งจะนำพากลุ่มสมาชิกผ่านวิกฤตไปได้นะครับซึ่งเราก็มีมติว่าแนวทางที่จะฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ก็คือเราต้องพลิกวิกฤตที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อจะรองรับกรณีนักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวกลับมาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเลยนำข้อแนวทางต่างๆนะครับปัญหาต่างๆในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับมาเป็นประเด็นและก็หาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับหลักๆของพื้นที่ท่องเที่ยวผมคิดว่าหลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับคือหนึ่งกรณีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่เยอะนะครับใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะถูกทำลายนะครับไม่ว่าเรือหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะนำพาในส่วนของขยะนำพาในส่วนของมลพิษต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าแนวทางต่อไปเนี่ยถ้านักการท่องเที่ยวเกิดกลับมาเนี่ยเราจะมาดูแลปัญหาตรงนี้เพื่อจะไม่ให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับเลยเกิดโครงการขึ้นเป็นไล่เลโมเดลนะครับไล่เลโมเดลเนี่ยหลักๆเราก็ตั้งประเด็นหัวข้อไว้อยู่5โมเดลนะครับในปัญหาในพื้นที่ที่เราเคยประสบปัญหาอยู่นะครับซึ่งเราคิดว่าการแก้ปัญหาก็คือสำคัญพื้นที่ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวพื้นที่เองนะครับก็คือผู้ประกอบการและก็คนที่อาศัยในพื้นที่เนี่ยต้องช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้คือแนวทางที่เราตั้งไว้ว่าปัญหาที่ถูกแก้ไขเนี่ยมันจะยั่งยืนถ้าเราแก้ปัญหาโดยพื้นที่เองนะครับเราก็เลยเริ่มตั้งเป็นโมเดลตั้งเป็นปัญหาอยู่5โมเดลนะครับก็คือโมเดลแรกที่เราประสบปัญหาหลักก็คือเรื่องระเบียบชายหาดนะครับการจัดระเบียบชายหาดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการเข้าพื้นที่ไร่เลสามารถเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมดทั้ง3ชายหาดนะครับอ่าวไร่เลมีอ่าวไร่เลตะวันตกอ่าวไร่เลตะวันออกแล้วก็หาดพะนางมี3จุดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรือนะครับโดยสารมาจากอ่าวนางมาจากภูเก็ตมาจากพังงาทุกจากทุกที่นะครับสามารถเข้าชายหาดได้ทั้งหมดซึ่งเรือแต่ละวันเนี่ยประมาณ4-500ลำนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ในอ่าวไร่เลซึ่งประสบปัญหาเรื่องเสียงด้วยเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกรณีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่ก็ไม่ประทับใจนะครับมีแต่เรือมีแต่ผู้คนมากมายเราเคยจัดรายละเอียดเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเราก็เลยขออนุญาตในส่วนของพื้นที่ทางอุทยานว่าเราขอปิดในส่วนของอ่าวไร่เลตะวันตก
นะครับแล้วก็หาดป้านางเพื่อจะคืนพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้ความกรุณาจากทางกรมอุทยานหาดนพรัตนานะครับในการวางทุ่นไข่ปลากั้นแนวน่าชายหาดนะครับเพื่อเป็นการกั้นเรือแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้โดยปลอดภัย 100% นะครับอันนี้คือโมเดลเลขที่เรามีความตั้งใจนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่เราจะให้นักท่องเที่ยวเข้าก็คือฝั่งไร่เลตะวันออกนะครับซึ่งปกติฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีสะพานท่าเทียบเรืออยู่แล้วนะครับซึ่งการเดินทางหรือว่าสัญจรเนี่ยค่อนข้างสะดวกแล้วก็ฝั่งไร่เลตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จัดให้เป็นพื้นที่ในการเข้าออกของเรือโดยสารต่างๆนะครับโมเดลที่2ที่เราประสบปัญหาอยู่ก็คือเรื่องปัญหาขยะนะครับก็เหมือนที่คุณเชอรี่ได้กล่าวตอนต้นว่าปัญหาขยะกับการท่องเที่ยวนี่มันคู่กันนะครับปัญหาขยะคือเราก็พยายามรณรงค์นะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเราจะมีการประชุมในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับทุก3เดือนเราจะมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือระดับผู้บริหารของโรงแรมต่างๆในอ่าวไร่เลครับเราต้องมาคุยกันในส่วนของแนวทางในการดำเนินกิจการด้านสิ่งแวดล้อมว่าเราจะดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับเช่นการลดหรือว่างดใช้ในส่วนของขยะ single use นะครับการใช้หลอดพลาสติกการถุงพลาสติกก็ดีเราก็พยายามรณรงค์ให้ประกอบการเนี่ยลดนะครับลดแล้วก็งดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยคัดกรองฝั่งในเลตะวันออกนะครับคือขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวว่าขอเราขอไม่อนุญาตให้นำขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกเข้ามาในพื้นที่นะอะไรเนี้ยครับก็เกิดจากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเราเป็นประกอบการที่เราดำเนินการในส่วนตรงนี้เราก็พยายามคุยแล้วก็บอกนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยพยายามลดเกี่ยวกับขยะที่เข้ามาจากภายนอกนะครับแล้วก็ส่วนที่3ที่เราก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันคือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ของชมรมเองนะครับหรือเราเรียกว่าไร่เลบิดกาดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางชมรมต้องซับซิไดซ์นะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางกรมอุทยานนะครับแล้วก็กรมเจ้าท่าที่คอยช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของไร่เลเนี่ยครับการที่เราทราบกันว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับซึ่งมีกิจกรรมทางทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะมีคายักมีเซิร์ฟบอร์ดมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็มีความจำเป็นว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ในส่วนจิตอาสาที่คอยจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในทางทะเลนะครับเราเลยตั้งกลุ่มจิตอาสาทางทะเลก็คือเป็นคายักเซฟตี้ที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีมีเหตุนะครับนักท่องเที่ยวประสบเหตุในทางน้ำต่างๆเนี่ยเราก็เชิญผู้ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับคยักเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับเพื่อฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้วิธีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเกิดเป็นคยักเซฟตี้ในพื้นที่ไร่เลนะครับและอีกตัวหนึ่งในพื้นที่ไร่เลเนี่ยซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงก็คือกิจกรรมปีนหน้าผานะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็ทำกิจกรรมในด้านนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเลยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกิจกรรมด้านนี้อยู่นะครับซึ่งเรา
เชิญผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับกิจกรรมปีนหน้าผาเข้ามาฝึกอบรมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบนที่สูงนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าพระนาง Mountain Rescue นะครับคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็มีการฝึกฝนแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงอีกตัวนึงในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับในส่วนของรายละเอียดเราก็ได้ลงทุนเรื่องระบบ CCTV นะครับซึ่งเราผู้ประกอบการต่างๆก็ได้ช่วยกันติดตั้งนะครับกล้อง CCTV ไว้คอยเรื่องความปลอดภัยนะครับตามจุดต่างๆที่เป็นจุดสาธารณะนะครับตัวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสวทช.นะครับเนื่องจากเรานำเสนอว่าเรามี CCTV ปัจจุบันนี้เราก็ได้เสริมนวัตกรรมเข้าไปก็คือเป็นระบบ AI นะครับ CCTV ตัวนี้สามารถทำเรื่องการจดจำใบหน้าเรื่องการนับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นะครับตรงนี้มันจะเสริมความปลอดภัยแล้วก็เก็บข้อมูลในการเข้าออกของนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่เราเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็โมเดลก็เรื่องการอนุรักษ์นะครับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมอุทยานนะครับเรื่องการวางทุ่นนะครับกั้นแนวปะการังต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่เราเสริมเข้ามาในการรองรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับหรือแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวในกรณีการท่องเที่ยวแบบวิธีใหม่นะครับซึ่งเรามีแอปพลิเคชันของQQ นะครับเข้ามาใช้ก็คือในส่วนของแอปพลิเคชันนี้มีอยู่3ตัวหลักๆนะครับตัวแรกก็คือเป็นระบบสมาร์ทพอร์ตนะครับที่เราวางไว้ก็คือการขอเข้าใช้พื้นที่ของเรือนะครับท่าเรือตัวนี้เราลองรับไว้กรณีเกิดปัญหาว่าการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนระบบการจัดการจากเรือเข้าได้ทุกชายหาดเนี่ยกลับมาเข้าได้จุดเดียวเราก็เลยจัดเตรียมแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อรองรับกรณีมีความหนาแน่นของการเดินเรือเราเลยออกแบบเพื่อจะเป็นการจัดการการเข้าจอดของเรือในบริเวณท่าเรือเรียกว่าเป็นสมาร์ทพอร์ตนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่แรกในประเทศไทยก็ได้ที่นำออกมาใช้ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้แอปพลิเคชัน QQ ในการเข้าใช้พื้นที่ในอ่าวไร่เลย์นะครับก็คือต้องขอลงทะเบียนในการเข้าใช้พื้นที่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการขอใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมปีนหน้าผานะครับตรงนี้เราเสริมความปลอดภัยอีกอย่างก็คือเราอยากทราบว่านักท่องเที่ยวที่ไปทำกิจกรรมเนี่ยเขาออกไปทำกิจกรรมแล้วเขากลับออกมาตามเวลาหรือว่าไม่กลับมาเกิดอุบัติเหตุอะไรเราสามารถทราบได้นะครับตรงนี้เป็นตัวที่เราเสริมจากเรื่องการท่องเที่ยววิธีใหม่แล้วก็มันยังเสริมเรื่องความปลอดภัยได้อีกด้วยนะครับในส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เกิดจากชุมชนที่เราร่วมมือแล้วพยายามขับเคลื่อนเพื่อจะให้ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่าเราเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนที่เราสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับพอเราพยายามต่อสู้แล้วก็ให้เห็นจากภายนอกว่าสิ่งที่คนพื้นที่พยายามขับเคลื่อนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับส่วนต่างๆก็คือภาครัฐต่างๆก็เมื่อเห็นความสำคัญก็เข้ามาสนับสนุนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าทุกพื้นที่ก็คือเราต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่จากข้างในนะครับแล้วก็สู่ภายนอกให้เห็นถึงความตั้งใจนะครับอันนี้ในส่วนของพื้นที่ไร่เลย์นะครับเราก็พยายามดูแลแล้วก็รักษาฟื้นฟูนะครับหลักๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไร่เลย์โมเดลครับผมขอบคุณบางผิวมากเลยค่ะเป็นโมเดลที่ดีมากเลยนะคะเราเห็นการจัดการในทุกมิติเลยตั้งแต่แบบ
น้ำการจัดการพื้นที่รวมไปถึงปีนผาด้วยที่เราอาจจะแบบไม่ค่อยได้นึกถึงกันแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มเติมในช่องว่างต่างๆอย่างแบบ AI CCTV เนาะเราก็ยังแบบเอ้ยรู้สึกว้าวว่าแบบมีเอามาใช้ในเมืองไทยด้วยค่ะแล้วสมาร์ทพอร์ตเนี่ยทำให้นึกถึงการสัญจรเหมือนแบบเหมือนเครื่องบินจะแลนดิ้งแล้วเราจะต้องมีการจัดคิวแต่อันนี้เป็นการเดินทางโดยเรือแทนอย่างนี้ต่อไปถ้านักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพื้นที่เราจะต้องสมัครแอปพลิเคชัน QQ เพื่อจองคิวเข้าพื้นที่ไหมคะจริงๆก็คือควรจะทำนะครับแต่ตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเป็นเอกชนเราไม่สามารถบังคับนักท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งเราก็ขอแค่ความร่วมมือนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ในสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับก็ในพื้นที่เราก็พยายามเข้มงวดในส่วนของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจุดปีนหน้าผาหรือว่าจุดเข้าพื้นที่เราก็ขอความร่วมมือกันอยู่นะครับความยากเข้าใจว่าผู้ประกอบการหลายๆคนอาจจะใช้พื้นที่เดียวกันแล้วก็อาจจะมีการแข่งขันแย่งนักท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มคนเดียวกันอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าความยากของการชวนผู้ประกอบการหลายๆคนมาทำไล่เลโมเดลด้วยกันคืออะไรล่ะคะคือจริงๆในความโชคดีในความโชคดีของพื้นที่ไล่เลเนี่ยคือเกิดจากผู้ประกอบการที่รวมตัวกันก่อนนะครับก็คือเกิดจากพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับก็เลยผู้ประกอบการต้องอาศัยว่าความร่วมมือในกลุ่มเมื่อก่อนก็คืออ่าวไร่เลนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีอะไรนะครับก็คือผู้ประกอบการต้องใช้ไฟปั่นการมีผู้ประกอบการที่หลายฐานประกอบการเนี่ยบางฐานประกอบการก็เล็กบ้างใหญ่บ้างก็ต่างกันไปครับทีนี้ก็คือในเมื่ออยู่พื้นที่เดียวกันเพื่อจะขับเคลื่อนไปได้ทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันเพื่อจะดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปได้ก็เลยเป็นผลโชคดีว่าความต่อเนื่องของการพูดคุยแล้วการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ส่งให้การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดผลในพื้นที่อ่าวไร่เลย์นะครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าหลายคนร่วมมือกันเราจะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลกว่านะคะค่ะขอบคุณบางผิวค่ะต่อไปนี่ก็คือความพิเศษของไล่เลก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอยู่เลยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติกับผู้ประกอบการเนาะแต่แอนอยากชวนไปคุยกับอีกสถานที่นึงค่ะคืออุทยานแห่งชาติธารบกขรณีค่ะหัวหน้าอ้นนะคะพันพงคงแก้วจะมาเล่าให้เราฟังว่าอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญระหว่างธรรมชาตินักท่องเที่ยวผู้ประกอบการเนี่ยก็คือชุมชนในอุทยานแห่งชาติมีโครงการอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างขอให้เวทีนี้ให้หัวหน้าเล่าให้เราฟังค่ะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่กำลังสื่อสารกันในขณะนี้นะครับผมพันพงคงแก้วครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีนะครับอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีเรามีพื้นที่ 65,000 ไร่ครับซึ่งเป็นพื้นที่ทางบก 27,000 ไร่และที่เหลือจะเป็นทางทะเลครับซึ่งจะมีหมู่เกาะห้องเป็นหลักมีเกาะรวมกัน15เกาะครับแล้วก็ท่านที่เคารพครับอุทยานแห่งชาตินี่เป็นต้นทางของธุรกิจท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นโปรดักต์แรกที่เราต้องผลิตขึ้นมาให้ดีให้น่าชื่นชมแล้วก็ที่สำคัญคือให้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเที่ยวชมครับครับก็เรามีการจัดการหลายๆอย่างครับเราได้ดำเนินการในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมครับบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนของพี่น้องผู้ประกอบการของนักท่องเที่ยวตลอดไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านครับซึ่งเราอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็หลายๆครั้งที่เราแก้ปัญหาด้วยกันนะครับก็ตามที่ผมได้นำเรียนว่าเราแก้ปัญหาแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันด้วยการมีส่วนร่วมเป็นหลักครับของอุทยานแห่งชาติธารบกขรณีแล้วก็เป็นเครือข่ายกันครับประกอบเป็นเครือข่ายกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เข้ามาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวของเราครับและท่านครับกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำไปก็เช่นกิจกรรมการใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะในการบรรจุอาหารนะครับเพื่อลดการลดขยะลดมลพิษนะครับแล้วก็แก้วน้ำถุงผ้าต่างๆครับซึ่งเป็นภาชนะไม่สิ้นเปลืองสามารถนำมาใช้ได้ใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวโดยทั่วๆไปจะมีขยะเข้ามาในอุทยานแต่ท่านที่เคารพครับเดี๋ยวผมขอนำเรียนเรื่องของขยะอีกสักนิดหนึ่งครับว่าขยะเนี่ยครับขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับในอุทยานแห่งชาตินะครับขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะทะเลครับขยะทะเลเราก็ได้รับการร่วมมือจากชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเราเพราะว่าอุทยานแห่งชาติท่านบอกเฉพาะหมู่เกาะห้องครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ห่างจากฝั่งจะทำให้มีขยะทะเลที่ไหลลอยมากับน้ำทะเลตามฤดูกาลครับจะมีจำนวนมากแล้วก็อีกประเภทนึงครับก็เป็นขยะก่อสร้างครับขยะก่อสร้างเราก็แก้ไขปัญหาโดยตัวเจ้าหน้าที่เองครับโดยเราจะต้องคำนึงถึงกรอบแนวคิดและหลักการของการจัดการอุทยานครับเราไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างมากมายเราเอาเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็ที่สอดคล้องกับธรรมชาติครับและท่านครับประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นของขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจะเป็นส่วนน้อยเสียด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำขยะทั้งสองอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับตามที่ผมนำเรียนในข้างต้นไปแล้วขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวก็มีแค่ส่วนน้อยเราจึงรณรงค์กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการครับแล้วก็นำเรียนกับท่านผู้มีเกียรติด้วยความเคารพว่าทั้งท่านผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงครับให้ความร่วมมือแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเลครับเป็นอย่างมากครับส่วนขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวเราก็มีโครงการขยะคืนถิ่นซึ่งทำมาหลายปีแล้วครับแล้วก็วันนี้เราไม่มีถังขยะที่บนหมู่เกาะห้องนะครับขยะที่เกิดจากการประกอบอาหารของเจ้าหน้าที่เองเราก็ทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับใบไม้เราก็ใส่ครอบเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แล้วก็ปุ๋ยหมักใบไม้นี่สามารถใส่ได้เยอะๆในต้นไม้บางประเภทนะครับมันจะไม่มีผลต่อต้นไม้ให้นกปุ๋ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่านที่เคารพครับขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นขยะในการนำอาหารมาทานก็สามารถนำกลับไปได้ง่ายๆครับก็ใส่ถุงแล้วก็หิ้วกลับไปประกอบกับว่าเราก็อนุญาตให้ทางผู้ประกอบการทางนักท่องเที่ยวนำอาหารเข้ามาทานได้บนเกาะนะครับตามอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็เหมาะสมครับก็มีมาแต่ก็ได้นำกลับไปนะครับก็โดยโครงการขยะคืนถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบนเกาะห้องครับวันนี้ผมก็พูดแบบเบาๆครับว่าปัญหาเรื่องขยะเรามีน้อยครับจะมีก็เฉพาะปัญหาขยะที่มากับทะเลที่ไหลลอยที่เป็นพวกเศษกิ่งไม้ใบไม้เสียมากกว่าครับแล้วก็เรามีเครือข่ายครับเครือข่ายตามที่ผมได้นำเรียนข้างต้นครับทั้งชุมชนทั้งผู้ประกอบการทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับแล้วก็ท่านครับผมก็ยังมีน้องๆที่ในโครงการสิงอาสาซึ่งมาดำน้ำตัดอวนต่างๆที่อยู่ใต้น้ำตัดเชือกต่างๆนะครับแล้วก็เก็บขยะที่อยู่ใต้น้ำตามแนวปะการังแล้วก็ที่สำคัญคือนำกลับขึ้นมาแล้วเราก็นำกลับไปไว้บนฝั่งครับแล้วก็ทำลายตามวิธีการที่เหมาะสมครับเราได้รับการร่วมมือได้รับความร่วมมือทั้งในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็ผ่าน
การสื่อสารในครั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกเครือข่ายครับที่ได้ให้ความสำคัญและก็ช่วยเราในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทานบกกรณีเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ3ที่ครับ3แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแรกก็คืออยู่บนบกครับซึ่งเป็นน้ำตกทานบกกรณีครับอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ครับถ้ำลอดถ้ำผีหัวโตนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีภาพเขียนสีนะครับแหล่งที่มีภาพเขียนสีอายุประมาณ 2-3,000 ปีครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดเรายังมีที่ก่อห้องครับก่อห้องนี่เป็นทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายแล้วก็สวยงามครับเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศครับแล้วก็เราได้ดูแลเป็นอย่างดีเรามีเครือข่ายที่จะช่วยดูแลก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคิดว่าทรัพยากรของควรที่จะให้อุทยานแห่งชาติเป็นดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าตามที่ผมได้นำเรียนว่าเราจะทำได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละครับถ้าลำพังกำลังของอุทยานแห่งชาติวันนี้เราจำเป็นต้องพึ่งพวกท่านต้องพึ่งผู้ประกอบการต้องพึ่งนักท่องเที่ยวที่จะต้องดูแลและก็เกื้อกูลนะครับในสิ่งที่เป็นขยะไหลลอยเราก็ขอร้องพี่น้องชาวประมงของเราครับมาจากเกาะยาวบ้างมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยใช้สวิงช้อนตักนะครับวันก่อนก็ไปเจอครับก็ยังมีพี่น้องชาวประมงได้ช่วยครับช่วยเราในหลายๆเรื่องครับเรื่องที่เป็นขยะโฟมนี่ครับที่เห็นบริเวณหมู่เกาะห้องเนี่ยจะเห็นได้บ่อยๆแต่ท่านครับผมไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่รับผิดชอบแต่มันไหลลอยมาจริงๆครับแล้วก็เมื่อเราเจอทุกครั้งเราก็ตักทุกครั้งครับเราเก็บทุกครั้งครับแล้วก็ปิ่นโตนะครับปิ่นโตเราก็อุทยานแห่งชาติทานบกกรณีเป็นอุทยานแรกแหละครับที่ได้นำปิ่นโตมาใช้ก็เป็นภาชนะที่เราใช้ซ้ำได้นะครับเราใช้ซ้ำเราไม่ต้องสิ้นเปลืองเป็นประการแรกแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องนำโฟมนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมาใช้ก็คือการลดขยะไปในตัวครับแล้วก็ท่านที่เคารพครับเรายังมีอีกหลายๆกิจกรรมนะครับที่เราได้ทำไปในอุทยานแห่งนี้ก็ต้นทางครับต้นทางของเราจริงๆก็เรามีโครงการปลูกป่าไม้นะครับขยะก็เกิดจากมนุษย์ทุกท่านครับก็โครงการครูป่าไม้เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับโดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนนักเรียนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเราที่อยู่แถวปากคลองปากอ่าวและที่สำคัญที่สุดคือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เราทำได้ง่ายครับเพราะว่าเป็นอุทยานเล็กๆครับพื้นที่ 15,000 ไร่เราเน้นย้ำไปที่ในโรงเรียนครับเพราะว่าเยาวชนจะให้ความสนใจครูอาจารย์นะครับบุคลากรทางการศึกษาจะให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมลพิษมลภาวะที่เกิดฝีมือของมนุษย์เนี่ยครับมากเพราะฉะนั้นเราเข้าไปมุ่งเน้น20โรงเรียนครับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินักเรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นักเรียนที่ได้เป็นสมาชิกเราครับก็มี1,500 คนครับเราทำมาอย่างต่อเนื่องครับผมก็คงจะนำเรียนคร่าวๆครับแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวครับเราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับท่านจะมาเที่ยวที่เราท่านต้องปลอดภัยครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยครับไว้ดูแลนักท่องเที่ยวเรามีจุดชมวิว360องศาซึ่งเป็นแห่งเดียวในอันดามันครับเราก็มีนักท่องเที่ยวสแตนบายข้างบนครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุบ้างเป็นผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวบ้างแต่เราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาไม่ให้ขึ้นไปเที่ยวชมได้ครับเพราะว่าเป็นความสมัครใจส่วนตัวแต่เราวิธีการแก้ไขของเราก็คือเรามีเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเราอยู่ข้างบนครับสามารถจะลำเลียงลงผู้ที่ป่วยผู้ที่เป็นลมนะครับลงมาได้ถึงชายฝั่งโรงพยาบาลไม่เกิน30นาทีครับนี่คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตครับซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นลำดับแรกครับผม
แล้วก็ท่านที่เคารพครับผมอยากจะนำเรียนว่าถ้าท่านจะมาเที่ยวอุทยานท่านจะได้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับท่านจะได้เห็นสถานที่ที่สะอาดหาดทรายที่ขาวแล้วก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่คือคำตอบของอุทยานแห่งชาติครับขอบคุณค่ะขอบคุณหัวหน้ามากเลยค่ะพูดแล้วอยากไปเที่ยวเลยค่ะเห็นภาพแบบปิ่นโตเยอะเป็น10เป็นร้อยอันนี่ชื่นใจมากเลยค่ะว่าเราสามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมได้มากขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการส่งต่อแนวคิดมีการให้ความรู้กับชุมชนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติชุมชนต่างหากที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาจะดูแลธรรมชาติของเขาเองได้ดีที่สุดนะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะไปพูดคุยกับพี่โจค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็นไลฟ์ค่ะที่ทำงานมาอย่างยาวนานเห็นความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็การใช้ประโยชน์จากชุมชนนะคะก็อยากให้พี่โจช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิเอ็นไลฟ์ในพื้นที่มีอะไรบ้างแล้วเราในฐานะนักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างค่ะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมโจ้นะครับจิรพงษ์จิวรพคุณนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของมูลนิธิเอ็นไลฟ์นะครับก็ในมูลนิธิเอ็นไลฟ์ของเราเนี่ยบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือเรียกว่าเป็นภารกิจของเราดีกว่าเราพยายามที่จะหาทางสร้างความยั่งยืนของตัวทรัพยากรแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยบทบาทของเราเนี่ยจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงหรือเปล่าก็เรียกว่ามันมีความสำคัญดีกว่าอย่าเรียกว่าเกี่ยวข้องเลยนะฮะเพราะว่าการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากฐานของทรัพยากรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปะการังไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลป่าชายเลนหรือหาดทรายสวยๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีต้นทุนทางทรัพยากรตรงนี้มาก่อนเนี่ยต่อให้เรามีโรงแรมหรู5ดาวขนาดไหนมีเรือลำสำราญขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคงจะไม่มีใครอยากจะมาเที่ยวถ้าเกิดไม่มีทรัพยากรฉะนั้นเนี่ยสักเอ็นไลท์ก็มีบทบาทในเรื่องของการสร้างต้นทุนธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยโดยผ่านทางชุมชนนะครับชุมชนชายฝั่งผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชายฝั่งนี่แหละครับเราบางครั้งเนี่ยชุมชนที่เขาทำมาหากินอยู่ในทะเลเนี่ย อาจจะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายที่ไปจับปลาจับปูมาจากทะเลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รักทะเลมากเพราะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเขาเนี่ยก็ทำมาหากินอยู่กับทะเลนะครับก็คือเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของเขาเลยทีเดียวนะแล้วก็เขาก็มีภูมิปัญญาในการที่จะดูแลรักษาตัวทรัพยากรของเขาเองนะครับเราเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปคือพอเวลามันเปลี่ยนเนี่ยตัวเขาเรียกว่าขนาดของชุมชนก็เปลี่ยนนะครับตัวทรัพยากรเองก็เปลี่ยนรูปแบบการหาก็เปลี่ยนนะครับทำยังไงที่จะทำให้วิถีชีวิตชุมชนนี้ยังคงอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับแล้วก็อยู่อย่างรอมชอมกับธรรมชาติได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของเอ็นไลฟ์ในส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าสไลด์นี้สามารถที่จะเล่นเป็นวิดีโอได้ไหมฮะนะครับแล้วก็เข้าไปส่งเสริมนะครับในเรื่องของการให้องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการฟื้นฟูนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือเรือหลวงเกล็ดแก้วนะครับที่เอาไปจัดวางไว้ที่เกาะพีพีนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีพวกฝูงปลาเข้ามาอาศัยอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์เกาะติดที่เกาะอยู่บนผิวเรือเนี่ยนะฮะก็รอวันที่จะกลายเป็นระบบนิเวศแห่งใหม่นะครับใต้ท้องทะเลที่จะดึงดูดให้ปลามาอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับตัวทรัพยากรเองเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟื้นฟูสมทบนะครับประเทศไทยมีการนำเข้าเรือออนลากเนี่ยมาจากเยอรมนีเนี่ยมาตั้งเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับตอนนี้พื้นท้องทะเลบ้านเราเนี่ยหลายส่วนที่หายไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้ถ้าเกิดว่าเราสำรวจพื้นที่ตรงใดตรงหนึ่งที่สามารถที่จะจัดวางหรือจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือระบบนิเวศแห่งใหม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็จะนำองค์ความรู้จากการจัดการตรงนี้เนี่ยครับไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนทั้งหลายนะครับก็ที่เห็นในภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของคู่มือนะครับการท่องเที่ยวในอุทยานชาติใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็ว่างๆผมก็ไปเป็นครูนะครับแอบสอนเด็กอันนี้ภาพนี้ที่เกาะจำนะฮะตอนนั้นนานมาแล้วพอดีครูเขาขาดพอดีผมก็เลย
ถูกเชิญไปสอนแทนนะครับแล้วก็เชิญบรรดาพวกเด็กๆเนี่ยให้เข้าไปทำความเข้าใจกับตัวทรัพยากรหน้าบ้านตัวเองนะฮะภาพล่างนี้ก็คือเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็สนใจที่จะดูแลฟื้นฟูตัวแหล่งหญ้าทะเลที่หน้าบ้านนะครับตัวเอ็นไลฟ์เองเราในฐานะองค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนความรู้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรแล้วก็พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเนี่ยเราก็เข้าไปให้อาศัยก็คือเราไม่อยากจะให้มีการจัดการแบบสเปะสปะโดยที่ไม่มีองค์ความรู้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยความปรารถนาดีของเราอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายธรรมชาติก็ได้หากไม่มีองค์ความรู้จริงๆในการจัดการตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีคนถามผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยตกลงมันเป็นพระเอกหรือมันเป็นผู้ร้ายนะครับในการที่จะดูแลทรัพยากรนะครับผมก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะการท่องเที่ยวหรอกครับทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการทำความดีอะไรต่างๆก็ตามแต่หากเราขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมันจริงๆในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมชาติแทนแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจที่ดีแล้วเนี่ยกระบวนการจัดการต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาแล้วก็ไปได้อย่างถูกทางนะฮะครับก็นอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วเราก็ยังดูแลเรื่องของชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าตัวทรัพยากรเองทั้งหลายเนี่ยคนที่ดูแลกันจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คนที่ดูแลอย่างยืนยาวและยาวนานจริงๆก็คือกลุ่มชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับก็เป็นบ้านของเขาเองนะครับนักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้มาเยือนนะครับเราก็จะหนึ่งก็คือทำให้เขาต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการรับมือวิธีการฟื้นฟูดูแลตัวทรัพยากรหน้าบ้านเขาเองเป็นอย่างไรนะครับการดีลกับการท่องเที่ยวที่จะกำลังจะเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นยังไงเพราะบ่อยครั้งที่การท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างผลดีให้กับชุมชนจริงๆนะครับบางทีนี่ก็คือเขาเรียกว่ามุ่งมั่นที่จะทำการท่องเที่ยวจนลืมว่าฐานชีวิตของตัวเองจริงๆนะคืออะไรจนในที่สุดก็ประสบความล้มเหลวนะครับทางมูลนิธิเองก็จะเข้าไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเกี่ยวกับตรงนี้ให้เขานะครับส่วนนักท่องเที่ยวเองก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จริงๆเนี่ยก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องทะเลหรือในเกาะที่ใดที่หนึ่งนะฮะอาจจะเริ่มต้นเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านตัวเองก่อนก็ได้นะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่ตัวเองจะนำไปใช้อย่างเช่นเรื่องของการทานอาหารไม่ควรจะทานเหลืออะไรต่างๆพวกนี้เข้าอาหารเหลือเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอาหารเป็นปัญหาอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่จะต้องผลิตอาหารจำนวนหนึ่งแล้วก็ทิ้งสักครึ่งหนึ่งนะครับจำนวนครึ่งหนึ่งที่เอาไปทิ้งก็กลายเป็นมลพิษอีกถ้าหากไม่รู้จักวิธีการนำมาใช้ใหม่นะครับนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาหารในจานของเราเนี่ยเริ่มต้นการอนุรักษ์ด้วยการทานให้หมดก่อนสองก็คือรู้จักเลือกที่จะทานนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวนี่หนีไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของอาหารทะเลเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เราจะต้องเจอแต่ว่ามันจะต้องศึกษามาก่อนนะครับว่าคือถ้าอยากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยไม่ต้องรอให้คนที่ในที่ท่องเที่ยวมาบอกเราว่าเราจะต้องทำอะไรเราควรศึกษามาก่อนแล้วล่ะว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นเนี่ยการไม่กินปูไข่นอกกระดองหรือการกินหอยตัวขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียต่อทรัพยากรยังไงนะครับไอ้ภาพล่างที่เราเห็นนี่ก็คือปลาทูตัวเล็กๆนะฮะตัวเล็กกว่ากุญแจรถผมอีกซึ่งจริงๆปลาทูเนี่ยเวลามันโตจริงๆเนี่ยประมาณ3ตัวต่อ1กิโลนะครับกิโลนึงก็ประมาณ100กว่าบาทตอนนี้นะตอนนี้นะครับแต่พอกลายเป็นลูกปลาทูเนี่ยเราเอามาจับขายเนี่ยประมาณ100ตัวกิโลนึง30กว่าบาทคิดดูมูลค่ามันหายไปตั้งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ความยั่งยืนของตัวทรัพยากรก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเพราะปลายังไม่ทันโตดีก็ถูกจับไปแล้วยังไม่ทันได้ออกลูกออกหลานเลยนะครับหรือแม้แต่กิจกรรมดีๆที่เราคิดว่าดีจริงๆเนี่ยถ้าไม่ศึกษากันให้ดีอย่างเช่นเอาปลาการ์ตูนไปปล่อยในทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ดูจริงๆเราไม่รู้จริงๆว่าไอ้ปลาการ์ตูนตัวที่เรากำลังเอาไปปล่อยเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าเอาไปปล่อยแล้วมันมีผลกระทบต่อสายพันธุ์ธรรมชาติจริงๆหรือเปล่านะครับหรือแห่กันไปปล่อยจริงๆเนี่ยอันนี้ตรงนี้ต้องจริงๆแล้วทุกกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ชำนาญนะครับเป็นคนควบคุมดูแลด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวกิจกรรมของเราที่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นกิจกรรมที่ไปทำร้ายธรรมชาติซะเองนะครับตรงนี้นี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของที่เอ็นไลท์ก็มีบทบาทในการดูแลตรงนี้เหมือนกันนะครับ
ขอสไลด์ต่อไปได้เลยครับนะฮะเราก็จะทำเป็นสื่อง่ายๆเนี่ยฮะเป็นไอ้พวกอินโฟกราฟิกง่ายๆสำหรับให้ความรู้นะครับเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเนี่ยในเพจของเราเองหรือว่าแม้แต่ในเพจอื่นๆที่เราแชร์กันออกไปเนี่ยฮะพวกนี้จะเป็นองค์ความรู้ง่ายๆที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเอาภาพทุกภาพเขาวาดเองหมดนะครับมันทำให้แต่ละวันนี่กว่าเพจจะออกมาได้แต่ละเพจเนี่ยนานมากนะฮะก็เป็นองค์ความรู้ง่ายๆที่บางทีเราอาจจะไม่รู้เลยไม่เข้าใจแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆเนี่ยป่าชายหาดเป็นยังไงวงจรชีวิตครูดำเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะทำสื่อเนี่ยนะออกมาให้ง่ายให้สังคมได้รับรู้นะครับให้เรามีโอกาสได้เป็นนักอนุรักษ์อยู่ที่บ้านในเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีความชำนาญมีความรู้ความเข้าใจแล้วออกมาใช้ชีวิตในแหล่งธรรมชาติแล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่กระทำซ้ำเติมธรรมชาติอีกต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือนะฮะเนี่ยพวกองความรู้ทางชีววิทยาบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจจริงๆเราไปปรับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะคิดว่ามันดีเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปสร้างผลกระทบอื่นได้แล้วก็พยายามจะทำสื่อความรู้ง่ายๆพวกนี้แหละครับให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนให้กับเยาวชนได้มองเห็นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่า Enlife เราทำอะไร Enlife ก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวฐานทรัพยากรเนี่ยมันมีความยั่งยืนนะครับเป็นต้นทุนทางธรรมชาติในการท่องเที่ยวต่อไปนะครับเพราะเวลาทำไมเราใช้คำว่าต้นทุนทางธรรมชาติเพราะว่าปกติแล้วในการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมองข้ามต้นทุนอยู่ตัวนึงก็คือต้นทุนทางธรรมชาติเหล่านี้เราจะมองแค่ต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนการจ้างคนต้นทุนค่าน้ำมันนะครับเป็นส่วนประกอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหากเราขาดต้นทุนทางธรรมชาติเหล่านี้นะครับเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าต้นทุนธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรจะดูแลรักษากันยังไงแล้วก็วิธีการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในการที่เราจะต้องมาสัมผัสต้นทุนทางธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราไม่อยากจะให้การท่องเที่ยวมองเห็นต้นทุนเหล่านี้เป็นแค่สินค้านะครับเราอยากจะให้มองว่าเป็นต้นทุนธรรมชาติที่ต้องรักษาต่อไปนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็อธิบายกันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือมีข้อสนใจใดๆเนี่ยก็สามารถถามกันในช่วงท้ายรายการขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โจค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าองค์ความรู้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยว่าเราว่าเป็นนางฟ้าหรือเราจะเป็นผู้ทำลายได้เลยเนาะไม่ใช่เฉพาะแก่ไม่ใช่เฉพาะกับการท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้นค่ะแต่ว่ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าอะไรก็ตามการปลูกป่าการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทำบุญเนี่ยก็รวมแต่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการถึงจะทำให้ถึงจะได้เป็นการช่วยเหลือจริงๆเนาะค่ะก็สำหรับใครที่สนใจองค์ความรู้เหล่านี้ก็ติดตามกันได้ทาง Facebook ของมูลนิธิ Enlife เลยนะคะพี่โจนอกจากเป็นนักวิชาการแล้วเนี่ยยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักวิชาการที่วาดรูปสวยมากๆแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนดีค่ะต่อไปค่ะ อยากชวนคนฟังตอนนี้ค่ะเราจะเป็นช่วงถามตอบแล้วก็เป็นวงเสวนาเล็กๆถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้แอนขอกลับไปที่คุณปอค่ะเพราะว่าทราบว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่า CC อะค่ะอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยนึงค่ะว่า CC คืออะไรแล้วใช้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างคะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็ CC นะครับก็ย่อมาจาก Carrying Capacity นะครับก็เป็นการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พื้นที่ดูถึงในเรื่องของความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวมาประกอบในช่วงนี้ก็มันจะมีการโครงการศึกษาวิจัยครับทั้งด้านกายภาพนิเวศวิทยาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยครับด้านสังคมวัฒนธรรมเอ้ยก็ในส่วนนี้ก็ของหาดนพมีโครงการศึกษาขีดความสามารถก็โดยของคณะประมงนะครับคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับก็มาได้ทำการศึกษาวิจัยอยู่นะครับก็
ใช้เวลาสำรวจก็สำรวจนานอยู่ครับศึกษาผลกระทบอะไรหลายๆอย่างก็ปีนึงครับปีก็ผลการประเมินขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสถานที่ก็มีข้อมูลอยู่นะครับที่นี้กี่คนต่อวันอะไรเงี้ยครับต่อรอบเนื้อที่บริเวณชายหาดอะไรก็ข้อมูลคร่าวๆจะอยู่ประมาณนั้นนะครับปีก็คือตอนนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวแน่ชัดแล้วว่าเราสามารถรับได้กี่คนต่อวันอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับด้วยบริบทของพื้นที่แต่ละหน่วยพิทักษ์แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่รวมทั้งหมดอุทยานแต่ว่าแล้วแต่พื้นที่นั้นๆแล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเกินจำนวนอย่างนี้อุทยานมีการรับมือยังไงบ้างคะก็แบ่งเป็นรอบแล้วพี่แบ่งเป็นรอบบนฟิกมาประมาณช่วงแค่นี้รับได้รองรับได้ประมาณนี้ครับจำกัดคิวแชร์คิวครับก็คือจะต้องลงทะเบียนในแอป QQ ก่อนเพื่อที่จะเหมือนขอคิวตัวเองให้เข้าไปในพื้นที่ได้ถ้าไม่มีคิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปพื้นที่อื่นก่อนครับอาจจะมูไปตรงสถานที่อื่นก่อนอะไรเงี้ยโลกทุกวันนี้มันเร็วมากเลยค่ะอยากถามพี่เชอรี่ค่ะว่าในฐานะที่ทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเราโพสอะไรปุ๊บคนก็แห่กันไปที่นั่นจนบางทีเราก็ทำร้ายธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะในฐานะนักท่องเที่ยวค่ะเรามีวิธีการสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะการไปที่สถานที่นั้นๆนะคะที่บอกว่าเราต้องดูตามโปรแกรมอะไรว่าแบบรองรับนักท่องเที่ยวถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยมันรองรับเราได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งตอนนี้พอโควิดแต่ละที่เขาก็จะมีการจำกัดจำนวนเราก็ต้องศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็เวลามนุษย์ที่มนุษย์ไหนมันก็สร้างผลกระทบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวเองว่าเราสามารถลดผลกระทบตรงนั้นน่ะให้น้อยที่สุดลงไปได้อย่างที่อาจารย์โจ้บอกเรื่องการทานอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยในการที่เราจะทานให้หมดอย่างเราไม่จำเป็นว่าเราต้องไปเที่ยวเราถึงจะเป็นนักอนุรักษ์หรือไปดูแลธรรมชาติตรงนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแบบการใช้ครีมกันแดดมันอาจจะไปมีผลต่อปะการังส่วนหนึ่งแต่มันถ้าเทียบนะคะมันเป็นส่วนน้อยมากๆจากการที่ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันถูกปล่อยไปในชั้นบรรยากาศบรรยากาศใดๆของมนุษย์ที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนอื่นของโลกหรือของแม่พี่เชอรี่พอดีมีเสียงกล้องนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเปิดสอนพี่คิดว่าอาจจะต้องหูไมค์ข้างในไหมคะอ๋อไม่แน่ใจว่ามีใครเปิดค้างไว้หรือเปล่ามีเสียงซ้อนนิดนึงค่ะเปิดชมอยู่หรือเปล่าคะรบกวนด้วยค่ะลองมิวใหม่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะต่อได้เลยค่ะก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราก็สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่าก๊าซเรือนกระจกนี่มันซึ่งมันต้องบอกว่าทะเลเนี่ยทำหน้าที่ดูดซับอันเนี้ยมากกว่าป่าไม้ด้วยซ้ำนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ปะการังฟูขาวเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะมาจากครีมกันแดดที่เราใช้นะตอนที่เราไปเที่ยวทะเลนึกออกไหมคะหรือแม้กระทั่งขยะที่มันไปอยู่ในทะเลอ่ะอย่างที่เราพี่ไปล่าสุดที่กระบี่อย่างเงี้ยไปที่เกาะจำเนาะพี่เห็นขยะทะเลอ่ะแบบมันเป็นหน้ามรสุมที่แบบขยะทะเลมันพัดถูกพัดเข้ามาใช่ไหมคะดูขยะบางทีมันมาจากแบบบราซิลอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมาจากแบบโลกไหนก็ไม่รู้ที่มันแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าขยะมันวนกันไปทั่วทะเลทั่วโลกอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ตรงใดที่ใดที่หนึ่งในโลกเนี้ยเราสร้างผลกระทบหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้แบบดูว่าเราลดการสร้างผลกระทบตรงเนี้ยลงได้ยังไงบ้างค่ะมากกว่าที่จะไปแบบว่าพอไปเที่ยวแล้วก็ดูแลทีมนะตรงนั้นมันก็ดีนะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าอยากให้มันทำในชีวิตประจำวันด้วยอ่ะเพราะว่า
ทรัพยากรธรรมชาติมันคือต้นทุนของเราที่มันแบบมันมีมูลค่ามหาศาลมากๆอ่ะที่เราแทบจะประเมินมันออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้เลยอ่ะจริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหลายคนก็คงได้เห็นแล้วเนาะว่าไม่ต้องไปเที่ยวเราก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อ่ะแล้วก็เรื่องง่ายๆอย่างเรื่องอาหารบนจานข้าวของเราเองค่ะมีคำถามจากคุณธีรดลเข้ามาค่ะบอกว่าเคยดูสารคดี Sea Spiracy อยากถามอาจารย์โจว่าการทานอาหารทะเลเป็นสิ่งผิดไหมเพราะถ้าดูจากสารคดีแล้วเนี่ยการที่เรากินอาหารทะเลนั่นแหละคือเรากำลังทำร้ายโลกอยู่ค่ะเป็นแต่ว่าไปก็สารคดีตัวนี้ก็ดราม่าค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองว่าเราทำร้ายโลกหรือเปล่าเนี่ยเราเริ่มทำร้ายโลกตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเริ่มจะปล้นธรรมชาติแล้วนะครับเพราะว่าการที่มนุษย์มีประชากรโอเวอร์พอปูเลชันแล้วก็แย่งชิงทรัพยากรของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเราเริ่มปล้นเราเริ่มทำร้ายโลกแล้วฉะนั้นอย่ามากังวลเรื่องของการกินปลาครับเราไปกังวลเรื่องของการกินเหลือเหมือนที่คุยไว้ดีกว่านะครับกินอาหารเหลือเนี่ยทำร้ายโลกมากกว่ากินปลาเยอะเลยต่อให้คุณไม่กินปลาต่อให้คุณไม่กินเนื้อคุณหนีไปกินผักคุณหนีไปกินข้าวก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณกินเหลือเนี่ยสมมติข้าว1จานต้องใช้พื้นที่สักประมาณ10ตารางเมตรในการปลูกใช่มั้ยครับคุณกินข้าว1จานเนี่ยคุณกินแทนที่จะใช้พื้นที่แค่10ตารางเมตรในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าว1จานคุณจะต้องใช้พื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าว1จานเพราะอะไรอีกครึ่งนึงคุณทิ้งถูกมั้ยครับแล้วพื้นที่อีก10ตารางเมตรตรงนั้นถ้าคุณไปปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้ทั้งเยอะทั้งแยะทำไมคือเนี่ยมันเป็นภาพที่เห็นชัดที่สุดว่าเราทำร้ายธรรมชาติได้ยังไงจากการกินอาหารเหลือนะครับกินวัว1ตัวเนี่ยครับชาวนาเกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงวัวทีละครึ่งตัวให้คุณกินได้แน่นอนนะครับเพราะต้องเลี้ยง1ตัวต่อให้ล้มวนลงวัว1ตัวเนี่ยคุณกินวัวสมมติสั่งมา1จานคุณกินเหลือสักครึ่งนึงเนี่ยสมมติกินไม่หมดแล้วฉันตักมาเยอะทั้งแยะไอ้พวกหมูกระทะเนี่ยสำคัญตักเหลือตักเยอะเนี่ยนะครับตักแล้วเหลือเกินเนี่ยนะฮะเราเนี่ยลดความงกในการกินนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถช่วยโลกได้นะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องของการกินปลาเนี่ยเรามีปลาดีๆที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยอะแยะนะครับเราก็เลือกกินเฉพาะปลาดีๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลามันถือว่าเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกนะครับสำหรับคนทั่วๆไปสามารถทานได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราไม่เบียดเบียนโลกแล้วเราก็ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะครับการกินปลาไม่ได้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าต้นทางการผลิตอาหารทุกประเภทในโลกนี้เนี่ยมันก็มาจากการเบียดเบียนทำร้ายโลกทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราจะเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่จะร่วมเบียดเบียนทำร้ายโลกด้วยการทานอาหารเหลือและทำให้กระบวนการผลิตมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เหลือเวสต์เยอะขึ้นไปกลายเป็นสารไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นไปทำลายโลกอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกินข้าวให้หมดจานกินอาหารทุกอย่างให้เกลี้ยงๆนะครับก่อนออกจากบ้านปิดน้ำปิดไฟซะให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะฮะรักษาโลกได้เยอะมากแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอจะเห็นภาพเนาะครับค่ะนี่ก็เริ่มได้ที่ตัวเราเองแล้วจ้าค่ะพี่จะขอเสริมได้เลยค่ะประเด็นที่คุณธีรดลถามมาอย่างที่อาจารย์โจ้ตอบนอกจากเราทานแบบที่หมดแล้วเนี่ยจริงๆอีกอย่างนึงนะที่จากเรื่อง Sea Spiracy ที่ว่ามันเน้นเรื่องของสังกัดองค์การประมงขนาดใหญ่หรอกนะคะในการที่แบบอวนลงไปมีทะเลหรือการจับปลาโดยไม่ดูฤดูกาลของปลาให้ลูกปลาได้โตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนึงที่เราก็อาจจะช่วยได้ก็คือเรื่องการเลือกแหล่งที่มาแบบพวกประมงพื้นถิ่นหรือว่าแบบเกษตรพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบขนาดเล็กอ่ะในการที่เขาทำแล้วเขาจะรู้ว่าควรจะดูระบบนิเวศเขายังไงในการจับปลาดูนี้อันนี้ต้องจับตอนช่วงนี้อะไรเงี้ยที่ปลามันโตได้ขนาดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่เราช่วยได้แล้วก็ยังได้ใช้ชีวิตแบบโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องแบบอันนี้ไม่ได้ไปหมดทุกอย่างในการใช้ชีวิตมันก็อาจจะลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปรับเนาะจะได้ไม่อึดอัดเกินไปค่ะกับคำถามอีกหนึ่งคำถามโลกแตกเลยค่ะ
อันนี้คิดว่าบางผิวน่าจะตอบได้ดีค่ะว่ามีคุณสุดาสถามเข้ามาค่ะว่าตรงกลางระหว่างการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการทำเงินจากการท่องเที่ยวเพื่อเอารายได้มาดูแลทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยตรงกลางคืออะไรอยู่ที่ไหนคะครับผมคิดว่าก็คืออยู่ที่แต่ละกลุ่มผู้ประกอบการว่ามีแนวคิดหรือว่าจะวางกรอบของตรงนี้ยังไงนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่ผมนำเสนอในส่วนของภาคพื้นที่ของเรานะครับคือในส่วนของไร่เลนะครับเราคิดว่าการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องคืนกำไรให้กับการธรรมชาติเมื่อเราใช้ทรัพยากรเนี่ยเราต้องมีส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็ฟื้นฟูเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็พยายามสื่อสารให้กับสถานที่ต่างๆเนี่ยได้เห็นว่าเราใช้ประโยชน์หรือว่าเราหาผลประโยชน์จากธรรมชาตินะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของกำไรเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันเพื่อคืนให้กับธรรมชาติบ้างนะครับซึ่งในส่วนของไร่เลเนี่ยทุกฐานประกอบการเนี่ยคุณต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายกลับมาในส่วนกลางเพื่อจะดำเนินการในส่วนของกิจกรรมเรื่องธรรมชาตินะครับทุกโรงแรมเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะคิดเป็นจำนวนห้องพักที่ต้องจ่ายกลับคืนมาในส่วนกลางเพื่อจะดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ที่เราดำเนินการมาซึ่งในส่วนของพวกเราเนี่ยเราไม่มีงบประมาณจากเมืองภาครัฐที่เข้ามาเสริมในค่าใช้จ่ายต่างเราก็ได้จากกลุ่มผู้ประกอบการที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันจ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายคืนให้กับธรรมชาตินี้ครับที่เราขับเคลื่อนมาได้ทุกวันนี้ก็คือจากกลุ่มผู้ประกอบการผมว่าที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักในส่วนของการท่องเที่ยวแบบที่เชิงอนุรักษ์ซึ่งเราเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนแต่เมื่อโควิดเข้ามาเนี่ยเราจะมองภาพชัดเจนขึ้นว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงที่เราเห็นได้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยใช้ทรัพยากรน้อยนะครับการฟื้นฟูหรือว่าการฟื้นกลับมาของแหล่งธรรมชาติที่สวยงามนี้มันจะกลับมานะครับอันนี้เราวางกรอบระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวในการพัฒนาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยให้มันบาลานซ์กันผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะดูแลพื้นที่ในที่เราทำรายได้ตรงนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับครับผมแล้วถ้าอย่างอุทยานเองอะคะหัวหน้าอ้นการเรามีการปรับสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติยังไงบ้างไหมคะหรือว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ค่ะหัวหน้าเปิดไมค์ก่อนค่ะไมค์ยังปิดอยู่ค่ะครับ okay. ขอบคุณมากครับครับต่อคำถามของท่านผู้ดำเนินรายการนะครับจริงๆแล้วทางอุทยานแห่งชาตินะครับเรามีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ผมขอตอบตามกรอบแนวคิดของเรื่องของการจัดการอุทยานก่อนนะครับในเรื่องของการจัดการอุทยานนี่เราจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์และก็ในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความเป็นสภาพเดิมของทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ในกรอบแนวคิดเรื่องของการอนุรักษ์มันในขณะเดียวกันก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์มากที่สุดครับและก็ที่สำคัญผมอยากจะเรียนกับท่านผู้มีเกียรตินะครับว่าทั้งทุกท่านแหละครับที่ได้สื่อสารกันอยู่ตอนนี้ครับว่าอุทยานแห่งชาติเรามีทั้งท่านผู้บังคับบัญชาท่านรัฐมนตรีเราก็ไม่ได้ละเลยที่จะมองในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราเลยมีกรอบแนวคิดของอุทยานแห่งชาติครับโดยผมว่าเราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่คงอยู่ที่สมบูรณ์ให้คงอยู่ชั่วลูกหลานบนพื้นฐานความอยู่รอดอย่างสันติสุขของพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงครับก็โดยการจัดการร่วมโดยการคิดร่วมโดยการร่วมกันรับผิดชอบครับแล้วก็ที่สำคัญผลตอบแทนที่ได้มาในการจัดการอุทยานในรูปแบบนี้ครับเราจะลด
ัญหาข้อขัดแย้งในหลายๆรูปแบบครับแล้วก็การจัดการอุทยานในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เราได้ดูแลรักษาร่วมกันเนี่ยครับท่านผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสได้ใช้ประโยชน์ครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับในการจัดการร่วมกันแล้วก็เราได้เงินได้เม็ดเงินนะครับโดยเฉพาะอุทยานนะครับผมนำเรียนในเรื่องของอุทยานถ้าในเรื่องของประเทศชาตินี่ก็เราก็ทราบกันอยู่ดีครับว่า 21% ของ GDP ทั่วประเทศนี่ก็คือของประเทศก็คือมาจากธุรกิจท่องเที่ยวนะครับคราวนี้ผมในฐานะที่เป็นต้นทางนะครับก็ต้องทำโปรดักต์ให้ดีให้สวยให้น่าชื่นชมนะครับเป็นที่ประทับใจก็ได้นำเงินในเรื่องของการเก็บค่าบริการเนี่ยครับมาซื้อรถซื้อเรือมาจ้างน้องๆ นะครับเป็นค่าตอบแทนน้องๆได้ช่วยกันดูแลรักษาอุทยานท่านที่เคารพครับนักท่องเที่ยวที่มาบางท่านก็อาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวบ้างพูดจาไม่เราไม่อยากได้ยินครับแล้วก็หลายๆท่านก็มีการกระแนะกระแหนนะครับแต่ว่าท่านครับน้องๆตอนนี้ครับได้ค่าตอบแทนน้อยมากนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานทั่วๆไปนะครับแล้วก็อย่างผมเองเรากำลังพัฒนาในดูแลเรื่องพื้นที่ดูแลเรื่องขยะเรื่องต่างๆครับในช่วงที่ท่านมีครม.เคลื่อนที่ครับที่กระบี่เราก็ได้รับคำเหมือนกับว่าเหยียดหยามเราครับว่าทำปักชีโรยหน้าอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเราทำกันมาตลอดนะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับก็มีบ้างส่วนน้อยที่ไม่รักมากสักเท่าไหร่แต่ท่านครับคนที่อยู่ตามเกาะตามแก่งถ้าใจไม่ง่ายใจไม่รักเขาคงอยู่ไม่ได้ครับแล้วค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในการดูแลอุทยานเราได้มาเราก็มาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกก็มาพูดถึงในเรื่องของ CC ที่ท่านผู้มีเกียรติได้พูดถึงเมื่อกี้ครับ CC นี่เรามาจากในเรื่องของการคิดคำนวณเรื่องพื้นที่ว่าความสะดวกสบายของคนนะครับจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามีจะรับคนได้ในวงเวลา1หรือว่า1วันเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เรื่อง CC แต่ละที่แต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าบางที่ก็ไม่ต้องคำนึงถึง CC ครับเพราะเนื่องจากว่าไปวันหนึ่งคนไม่ถึง100คนนะครับแต่บางที่อย่างเช่นหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีทางอื่นแถวๆซีมิลันที่เป็นที่ต้องเที่ยวที่เป็นที่นิยมครับต้องคำนึงถึง CC แล้วก็การลงไปทีเดียวเยอะๆก็อย่างที่น้องวามินครับได้นำเรียนเมื่อกี้ว่าบางทีเราใช้วิธีหมุนครับหมุนนักท่องเที่ยวไปที่เกาะโน้นก่อนแล้วก็เข้ามาเกาะนี้ซึ่งเป็นรอบๆไปครับแต่ละรอบก็สมมติว่ารอบนี้ได้850คนก็ถ้าเป็น4รอบก็คูณด้วย850ก็เป็นจำนวน1วันนั้นครับแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ครับเราได้มาจากท่านแหละครับจากท่านผู้ประกอบการจากท่านนักท่องเที่ยวที่ได้มาจ่ายค่าบริการนะครับก็ได้นำมาซื้อรถซื้อเรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับตลอดจนถึงซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่ผมได้นำเรียนข้างต้นนะครับทุกๆอย่างก็ได้มาจากนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยลืมบุญคุณของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่น่ารักทุกๆคนนะครับเราสำนึกดีครับว่าก็อย่างปีที่แล้วครับมีโรคระบาดเยอะมากเราเปิดแป๊บได้ 2-3 วันก็มีประกาศจังหวัดมาก็เราก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกับจังหวัดก็ต้องปิดเราก็เปิดก็ต้องปิดอันนี้นักท่องเที่ยวก็วางแผนในการเดินทางไม่ได้เรามีนักท่องเที่ยวน้อยเราก็มีผลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในปีนี้ครับงบประมาณก็น้อยลงไปด้วยซึ่งมีผลต่อเนื่องกันทั้งหมดครับทั้งผู้ประกอบการทั้งอุทยานแห่งชาติเองครับครับขอบคุณครับอุดหนุนสนับสนุนของอุทยานที่เราไปเยือนแต่ละที่เนี่ยก็ไม่ได้มากมายนะคะมันก็จะได้เอาไปช่วยเหลือในส่วนต่างๆในการดูแลพื้นที่ดูแลต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติที่เราได้ไปเยือนไปชื่นชมนะคะ
อีกหนึ่งคำถามค่ะที่ไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าถามหรือเปล่าแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันค่ะอยากถามพี่โจในฐานะนักวิชาการว่าค่ะว่าเราถ่ายหนักถ่ายเบาในทะเลได้ไหมคะหลายทีไกด์ก็จะบอกว่าปล่อยลงไปเลยน้องพี่เจ้าเปิดไมค์ก่อนนะคะจริงๆจะว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตกเนาะแต่ถ้าจะว่าไปเวลาเราจะไปเที่ยวทะเลนะก่อนจะไปมันมีเวลาให้เราเตรียมตัวนะฮะแล้วก็พยายามที่จะปรับที่ตัวเองก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นหนักเบาเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนเกินของทะเลเพราะปกติเองมนุษย์ก็ไม่ได้ขับถ่ายหนักในทะเลนะครับแต่ว่าจริงๆในทะเลวันหนึ่งเนี่ยมันก็รับน้ำเสียนะครับที่มาจากชุมชนมาจากฝั่งที่ปราศจากการบำบัดเนี่ยก็เยอะพออยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นน้ำเสียส่วนเกินเนาะถามว่าได้ไหมคือถ้าในกรณีที่มันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้นะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนะฮะคืออันนี้ผมคิดว่าไอ้คงไอ้ถ่ายเบาเนี่ยคงไม่มีปัญหาคงจะถ่ายกันทุกคนแหละครับเวลาลงในน้ำจะเว้นบางคนเนี่ยโดนน้ำแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนนะครับที่จะลงไปสู่แนวปะการังสมมติเราเที่ยวในแนวปะการังนะเนาะแต่ว่าถ้าในพื้นที่ที่มันเป็นทะเลเปิดเนี่ยเดี๋ยวมวลน้ำจำนวนมหาศาลมันก็จะพาไปที่อื่นนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดมีโอกาสเป็นไปได้ถ้ายกเว้นเรือหางยาวนะถ้ามันเป็นเรือท่องเที่ยวก็เลือกเรือท่องเที่ยวที่เขามีห้องสุขาที่มันมีถังเก็บที่สามารถนำกลับมาทิ้งที่ฝั่งได้นะครับก็อย่าไปปล่อยในทะเลเลยครับก็คือมันปล่อยได้นั่นแหละแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปทำเลยฮะนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นส่วนเกินอ่ะคือใช้ชีวิตให้เป็นกลางๆไว้ไม่ต้องไปสติ๊กมากไม่ต้องอั้นฉี่ไปจนกระทั่งกลับจากทริปเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะอักเสบปากนะครับก็จริงๆก็ทำได้ทะเลก็บำบัดได้แต่จริงๆกิจกรรมหลักๆบางเรื่องเนี่ยมันหนักหนายิ่งกว่าการถ่ายหนักถ่ายเบาอีกอย่างเช่นอยู่ดีๆก็เอาขนมปังไปให้ปลาหรือเศษอาหารต่างๆไปให้ปลาไอ้พวกนี้หนักกว่าอีกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยจงใจนะผมเรียกกรณีอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือห้ามเด็ดขาดไปเลยนะอย่างนั้นดีกว่าเพราะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะทำได้แต่ถ้าเรื่องแบบสุดวิสัยเรื่องห้องน้ำอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยอะถ้าเลือกที่จะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่าไปทรมานตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าทะเลเขาบำบัดตัวเองได้แต่ปีๆนึงเนี่ยคือยังไงก็ตามแต่อยากจะให้จัดการกับตัวเองซะก่อนที่จะมาเที่ยวทะเลนะครับไม่ว่าจะหนักจะเบานะก็ขับถ่ายมาให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงห้ามไม่ได้นะฮะโอเคค่ะหายข้องใจกันแล้วนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองให้ดีนะคะกับคำถามสองคำถามสุดท้ายค่ะบางคนบอกว่าการเที่ยวการอนุรักษ์ทะเลที่ดีที่สุดอ่ะคือการไม่ได้ไปคือการไม่ไปทะเลเลยพี่เชอรี่คิดว่าเรื่องคิดยังไงกับประโยคนี้บ้างคะคือมันก็จะเป็นโลกในแบบอุดมคติมากเลยนะคะในความที่ว่าถ้าไม่ไปเที่ยวทะเลมันก็จะดีที่สุดเลยก็คือมนุษย์ไม่ไปกวนทรัพยากรทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเดียวกับเวลาแบบเวลาฟื้นฟูป่าไม้เหมือนกันก็คือแค่แบบการคนเข้าไปยุ่งป่ามันก็จะฟื้นฟูระบบนิเวศของมันได้อะแต่ในความเป็นจริงมันทำจริงนั้นไม่ได้มันมีคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยมันมีคนที่ต้องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเราสามารถอนุรักษ์ทะเลโดยไม่เที่ยวทะเลอันนี้ได้ไม่ต้องไหมคะเออใช่ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับทุกคนเลยค่ะว่าจะมีอะไรฝากถึงการเตรียมตัวเดินทางสำหรับการเปิดประเทศช่วงโควิดให้เริ่มท่องเที่ยวบ้างคะแอนขอเริ่มที่หัวหน้าอ้นก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวบ้างคะครับก็ขอบคุณครับก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านแหละครับว่าในการจะท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าเที่ยวที่ไหนนะครับก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับศึกษาข้อมูลเนาะให้ดีนะครับวางแผนให้ชัดเจนและที่สำคัญท่านครับอย่าได้ละเลยในเรื่องของโรคระบาดโควิดในช่วงนี้นะครับก็อย่าเพิ่ง
ปล่อยตัวปล่อยใจมากไปนะครับก็ให้ป้องกันต้องดูแลตัวเองไว้เป็นเบื้องต้นครับก็ที่สำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกระบี่ครับซึ่งกระบี่เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับมากมายและก็มีความหลากหลายทั้งบนบกทั้งในทะเลครับขอบคุณครับนะคะกาดยาโตค่ะบางผิวจากไร่เลมูเดลค่ะครับก็ฝากเรื่องการเตรียมตัวนะครับแล้วก็เช็คเรื่องรายละเอียดข้อควรปฏิบัติแต่ละพื้นที่นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็พยายามเคารพกฎกติกาแต่ละพื้นที่ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่ดีควรปฏิบัตินะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับผมคิดว่าหลายๆพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการฟื้นฟูในส่วนของธรรมชาติแล้วก็มีการเตรียมการนะครับด้านการท่องเที่ยวแบบวิธีใหม่นะครับแบบ new normal เนี่ยหลายๆพื้นที่ที่กำลังกับเคลื่อนกันอยู่แล้วก็หลักๆของจังหวัดกระบี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบธรรมชาติก็คือแบบกระบี่โคกรีนนะครับที่ทางจังหวัดกระบี่พยายามขับเคลื่อนกันอยู่อันนี้ก็คือฝากไว้ครับแค่นี้ครับคุณปอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ้าปิดไมค์อยู่นะคะเปิดไมค์รบกวนเปิดไมค์พยากรณ์อากาศกันด้วยนะพยากรณ์อากาศค่ะขอบคุณมากการเที่ยวทะเลนี่ต้องเช็ครายวันกันเลยนะคะบางทีจองตั๋วเครื่องบินเสร็จปุ๊บฝนตกติดกันหลายวันอดเลยค่ะค่ะทีนี้มาที่พี่โจค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ผมขอก็ปังผิวแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนนี่แหละครับการหาองค์ความรู้ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะเจอสิ่งที่เราจะเห็นจากการท่องเที่ยวของเราจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้จะช่วยทำให้เราได้ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็นอกจากการท่องเที่ยวมีคุณภาพแล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือตัวเองก็ปลอดภัยทรัพยากรก็ปลอดภัยนะครับก็ขอฝากแค่นี้ครับพี่เชอร์รี่เสริมอะไรไหมคะฝากอะไรถึงผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะก็นอกเหนือจากที่ทุกท่านฝากไว้แล้วนะคะก็อาจจะเน้นย้ำเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องของการระวังตัวกัดอย่าตกนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบพอเดินทางไปในพื้นที่แล้วเกิดว่ามันมีคนผู้ป่วยที่เป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากพื้นที่เลยค่ะพื้นที่นั้นอาจจะต้องปิดก็จะกระทบกระเทือนแบบการท่องเที่ยวผู้คนในพื้นที่อีกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบระวังตัวกันให้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าใครที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทำก็อยากให้ลองทดลองดูก็ได้ในทริปหน้าที่กำลังจะไปนี้นะคะก็ลองดูว่าเราจะทำยังไงในการที่การท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากได้ลองดูบ้างเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับดีกรีของมันให้มันแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใครที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้เริ่มจากชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะเริ่มตั้งแต่การทานข้าวนี่แหละการใช้ทรัพยากรก็คือไฟน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้รวมไปถึงขยะด้วยนะคะขยะที่บ้านเราเนี่ยจัดการได้ดีด้วยค่ะวิทยากรทุกท่านมากเลยค่ะจากเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยพาเราไปถึงเรื่องอาหารการกินพาเราไปเห็นเรื่องการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็อุทยานผู้ประกอบการรวมกันนะคะก็ยังไงยังขอบคุณประสบการณ์ทุกท่านที่ได้แชร์ให้เราฟังขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังร่วมกันมากว่าชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะยังมีกิจกรรมกันอีกนะคะในหัวข้อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หลังโควิด-19 ค่ะ
นอกจากนี้ค่ะทุกคนยังมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมปักหมุดจุดยั่งยืนค่ะเพียงแค่ไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติต่างๆแล้วก็พิมพ์หมุดลงใน Google Map นะคะหรือว่าโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแทนการให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ยังไงบ้างแล้วก็ติดแฮชแท็กปักหมุดจุดยั่งยืนเพื่อแชร์ให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้แอร์แล้วก็ทีมงานขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะThank you.